สวนแล้วครับนี้สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2สิงหาคม64นะคะคลิปนี้คลิปที่2นะคะแล้วก็ให้เจ้าของสวนทําเองแล้วค่ะคลิปนี้จะเป็นการให้ทดลองทําเองเพราะว่าครั้งหน้าเราก็จะไม่มาทําให้แล้วเราจะปล่อยแล้วเราจะปล่อยให้ทําเองแล้วจะได้เป็นนะคะจะได้ทําเป็นทำเป็นแหละเขาก็ทำเขาทำเป็นแหละแต่เขาก็อยากใช้เราให้ทำธรรมดาเห็นหน้าค่าตากันแบบอย่างเงี้ยเจ้าเล่ห์นะออกสื่อนะเนี่ยไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะสีน้ำมันจะแตกต่างกันแล้วระหว่างขึ้นบ่อเมื่อกี้คือขึ้นบ่อเนี่ยสวยใช้ได้นี่จ้ะสวยใช้ได้อะไรสวยอะไรสวยใช้ได้เอ๊เจ้าของสวนบอกว่าสวยใช้ได้อะไรเนาะไอ้สวนไม่สวยไม่ไว้ก่อนเอาคนสวยไว้ก่อนก็โอ้นี่ไม่ใช่นะต้องสวนต้องสวยแล้วเจ้าของต้องสวยด้วยไม่ใช่ว่าคนสวยแต่สวนไม่สวยไม่ได้นะแหมต้องสวยทั้งสองอย่างสวยทั้งหมดดูนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยครับน้ำเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยครับที่ทำให้สวนของเรามีปัญหานะครับเพราะว่าน้ำนี่คือเป็นต้นทุนหลักเลยดูเล่นดูลูกเล่นดูทำเป็นงูเลื้อยก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครของสวนถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้เจ๊หนูแดงถ่ายรูปส่งให้ดูให้เดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะแวะเข้ามาดูเดี๋ยวบอกเนี่ยคือสภาพน้ำเน่ามีขยะมีใบไม้แล้วก็มีต้นหญ้าอันนี้ตัวอย่างนะครับพ่อของเดิมลกมาอันนี้จะของเปลี่ยนเคลียร์หมดแล้วอันนี้เขาเคลียร์ปกติต้นไม้จะมีเยอะเลยนี่ตอเพิ่งตัดไปดูสภาพตอไม้ที่ตั้งเพิ่งตัดแล้วก็หญ้าแล้วก็นี่นะคะแล้วนี่ถูกต้องแล้วเนาะถูกต้องแล้วดูนะคะมันจะทั้งเน่าแล้วก็มีทั้งลูกกระท้อนเอ่ยใบหญ้าเอ่ยสารพัดที่จะลงไปในบ่อนี้เน่าทั้งเน่าแล้วก็เหม็นด้วยดูนะคะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ